่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่คือ Face Off แฟนคนละฝาใครว่ามาปอนแม่กูเกี่ยวทุกวันอังคารนะครับ2:05 PMนะครับเดี๋ยวมาร่วมกันจับผิดนะครับว่าจริงๆแล้วตัวฝาแฝดนั้นตัวจริงเขาเป็นใครวันนี้เรามีนักสืบ5 คนแต่ละคนคุ้นเคยกับผมทั้งสิ้นเรียกว่ามานี่สิคุ้นเคยกันไม่รู้จะนี่ตามหาฝาแฝดกันหรือเปล่านะครับพบแล้วนะครับสวัสดี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 ครับอุตายพี่เกาหลีคุณต้นหอมแน่นะนี่คนจะจำหน้าไม่ได้นี่คุณต้นหอมนะครับคุณต้นหอมสวยจังเลยก็พักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนเยอะใช้นอนเอาค่ะช่วงหลังงานไม่ค่อยมีนอนจนหมอนยุบเยอะเหมือนกันนะฮะอีกท่านหนึ่งอ้วนคุณลุงคุณลุงอย่าว่าดีใจคนอื่นเรียกคุณปู่ในข่าวว่าโกรธมากถ้าเกิดใครมาทักว่าแกไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปยึดติดได้เห็นบอกว่ามึงแก่เท่ากูก่อนไม่โกรธเลยเห็นไงในโซเชียลน้องไม่โกรธมึงแก่เท่ากูนะไม่ตาไม่โกรธเลยมึงระวังมันจะตายก่อนปากมึงเนี่ยใครมึงกูมันมันมันครับพี่ครับพี่ไอ้พี่ไอ้นี่ถือว่าเป็นคนสนิทสนมนะที่สุดไอ้นี่ก็คุ้นเคยแต่นี่นี่คนนี้ก็รู้จักแล้วนี่น้องจ๊ะจ๋าทุกคนรู้จักน้องจ๊ะจ๋าสวัสดีสวัสดีจ๊ะจ๋าสวัสดีใจมากจ๊ะจ๋าด้วยจ๊ะจ๋าเดี๋ยววันนี้นะพวกเราทุกคนมาเป็นนักสืบเดี๋ยวเรามาหากันดูซิว่าวันนี้ฝาแฝดจะเป็นฝาแฝดของใครก่อนนะฮะไปพบเลยครับเชิญแฟนคนละฝาเชิญครับทำไมมันเหมือนตัวดิฉันมากขนาดนี้ไม่ใช่ชุดละครละสีแล้วเฮ้ยแล้วเขาอัปเดตด้วยนะพี่อัปเดตซีรีส์อัปเดตซีรีส์นี่คือเขาอัปเดตเป็นหน้าใหม่ยังคะอาจจะพยายามแล้วแต่ว่าไม่ได้มากเพราะว่านี่ทำทุก3 วัน 7 วันใช่คือพยายามบอกทีมงานว่าให้ติดต่อวันนี้แล้วถ่ายพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวหน้ามันเพี้ยนเดี๋ยวไปดูกันเขาจะไม่ออกมาธรรมดาร้องเพลงด้วยเพราะว่านี่เขาชอบร้องเพลงร้องเพลงด้วยร้องเพลงแล้วเป็นเสียงเขาเลยเขาคือก๊อปปี้ของเสียงมาชาและตินานะใครคนนี้อุ้ยอันนี้เหมือนนะเรื่องนี้ก็ไม่เคยถ่อมตัวไปดูเอามาแฟนคนละฝาเชิญครับเฮ้ยเหมือนมากเลยอ่ะจือปากพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วเฮ้ยก็เสียงหรอเสียงฉันหรอเสียงฉันหรอแค่ยังทนมีไว้พร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วเหมือนเกินอ่ะต่อจากนี้คงไม่มีเธออยู่ตรงนี้ทำไมตาเขาก็เหมือนอ่ะอยู่กับฉันที่ได้มีแค่เรื่องราวสองคนเอนเนอร์จี้การร้องเหมือนหนูมากเลยอ่ะแต่ต่อจากนี้คงจำได้เพียงแค่ภาวนาใช่ความฝันภาวนาภาวนาไปก่อนก็รู้ดีว่าต้องฟื้นไปคงจะนานเพราะความเป็นจริงเธอไม่ได้รักกันโอ้แบบอันนี้คือจะได้เสียงจะได้เสียงมีการพูดใช่ไม่ป่าแล้วเหมือนสุดแล้วต้มหูเหมือนเจ๊เลยอ่ะคงจำได้พี่ก็ภาวนาไปก่อนก็รู้ดีว่าต้องฟื้นไปคงเท่านั้น
มีท่าด้วยไม่รอยยิ้มอีรอยยิ้มไม่ผ่านไม่รู้ผ่านเลยเหรอต้องเจอป่าวอันนี้เกินเขาหรือมึงเอาให้แน่ฟันอะไอ้ดูฟันอะเหมือนเลยเหมือนทุกอย่างเหมือนยันฟันอะเขาบ่นมาแล้วนะบอกว่าเป็นต้นหอมเอาหน้าไหนคะเขาพูดงี้เขาพูดงี้นะแต่ตอนท้ายอะป๋าตอนท้ายไม่เหมือนหอมตอนที่เราอย่างเงี้ยต้องหอมตัวจริงต้องให้นิ้วกลางหนูว่าจริตพี่เขาเหมือนพี่ต้นหอมมากพี่ต้นหอมลองจือปากสักหนึ่งพี่หอมทำแบบนี้ไม่ได้เลยนึกว่าไปกินยำมาแล้วบอกว่าทำหน้ามาใหม่อ่ะคือหอมไม่ได้จริตอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้แฟดอาจจะต้องอัปเดตนิดนึงแต่จริตนี่ด่าเขาหรือด่าเราเหมือนมากเฮ้ยแต่เขาเหมือนยันสำเนียงการร้องเพลงไม่หอมว่าหอมร้องดีกว่านั้นนะถ้าเวลาเพลงส่วนใหญ่จะเลือกแบบดีว่ามาร้องอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าอย่างงี้ว่าจริงๆแล้วไอ้นะ AI เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเขาต้อง acting ก่อนใช่เขาต้องสื่อสารต้อง acting ให้ได้ก่อนนะทำกันบ้านคือเซอร์ไพรส์มากๆเลยอะว่าแบบเขาถึงถามผมไงว่าพี่จะเอาเวอร์ชันไหนของต้นหอมมีหลายเวอร์ชันมากนะโอ้แล้วนี่เป็นคนหลายคาแรคเตอร์จริงๆจริงเออแต่หยิบมานี่รู้สึกว่าต้นหอมจนหอมเหมือนมากโอเคมาพี่แฟนเชิญครับเฮ้ยเสียงเสียงเนี่ยเฮ้ยอ้าวจะหลีกตาเลยมันใช่หมดเลยอ่ะตายคนละแมวพี่ไก่ถามว่าคนหรือแมวคะดูรอยยิ้มคุณดูรอยยิ้มมันเลยยิ้มคุณยิ้มเหมือนต้นหอมมากเลยอ่ะช่วงนี้ยิ้มเยอะไม่ได้ขาดตึงไม่ถึงหูตึงเหรอคะปากตึงหน้าตึงหน้าตึงสิทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องให้ต้นหอมฟังครับเพราะอะไรก็อยากจะภาวนาให้แฟนมีผัวเป็นตัวตนสักทีต้นหอมเขามีปัญหาเรื่องความรักหรือไงคนเยอะค่ะแต่เขาก็มีแฟนนะคนไปย้อนดูข่าวได้ค่ะไปย้อนดูข่าวได้มันเห็นหน้าเก่าด้วยคุณลำบากใจไหมการที่ต้องปลอมเป็นต้นหอมเห็นบอกลำบากใจเรื่องถามว่าจะเอาเวอร์ชันไหนหน้าตาเนี่ยก็ลำบากใจนิดนึงแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็โอเคแล้วนะคะเวอร์ชันแรกๆไม่ชอบเหรอหรืออะไรก็ไปย้อนดูได้ค่ะไม่ต้องย้อนเห็นบอกต้นหอมนี่เขาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวไปเรื่อยๆเหรอคุณไม่ค่อยมีความเป็นตัวเองค่ะเหรอชีวิตนี้ให้ผู้นำทางให้ผู้นำทางตรงนี้หมายถึงยังไงครับถ้าเห็นว่าช่วงนี้ใส่แบรนด์เนมคนที่คุยก็จะเป็นไฮโซอะค่ะจริงป่ะบางทีก็ไม่ได้ไฮโซหรอกก็แล้วแต่ว่าคบกับผู้ชายคนไหนแล้วเขามีสไตล์ไงอยากให้เขาแบบคือเราต้องไหลไปตามเขาอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเขาแบบชาวล็อกเนาะแบบสักๆล็อกๆน่ะก็จะใส่เสื้อหนังปักหมุดเยอะๆค่ะแฟนเป็นฮิปฮอปตอนนั้นฮิปฮอปก็จะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆแล้วก็เยี่ยวเยี่ยวแล้วเตี้ยมากใส่กางเกงขาใหญ่ๆแล้วก็เสื้อตัวใหญ่คือตอนที่คุยกับเพื่อนอ่ะก็คุยว่าเออเนี่ยตอนนี้เราคุยกับผู้ชายคนนี้นะแบบมึงเขาเป็นฮิปฮอปเพื่อนบอกว่าขอร้องนะมึงอย่าซื้อเสื้อตัวใหญ่นะสักพักเราเอากล้องกว้างมึงกูซื้อมาแล้วกูใส่แล้วนี่ไงเตี้ยมากขามันก็ขากางเกงมังคองเนาะใส่ผ้าใบแล้วก็เสื้อตัวใหญ่อ่ะขาเหลือนิดเดียวคือหัวและเอวเลยมีช่วงนึงคบคนเกาหลีนะแต่งเป็นแดนจังกึมทุกวันเลยอย่างนี้เหรอนายไม่นายหญิงก็แต่พูดเนี่ยนายหญิงก็ทานนี่หน่อยเถอะค่ะนายหญิงพักผ่อนเยอะเสื้อผ้าเขาต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วเก็บไปไหนอะคุณเขาเช่าค่ะป๋าเพราะเขาต้องเปลี่ยนแฟนบ่อยเดี๋ยวเสื้อเช่าเสื้อผ้าเช่าเดี๋ยวนี้เขามีเช่าจะซื้อทำไมล่ะเช่าเหมือนผู้ชายเลยค่ะป๋าเช่าเหมือนผู้ชายไปเช่าผู้ชายแต่ทำไมถึงพูดทุกเรื่องล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ตกลงแฟนกูที่ใช่เช่าเอาอ่ะมันก็มีเขาเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วการพูดจาเขาต้องเปลี่ยนไหมสุดๆค่ะคุยกับเพื่อนนี่ก็คือโกมังตลอดอ๋อใช่ใช่แต่แล้วคุยกับผู้ชายก็คือกี่เท่าอ่ะเสียงสองเสียงสองเหรอผมทำเสียงสองกินข้าวยังกินข้าวยังทำไงเนี่ยแล้วผู้ชายก็เชื่อมึงด้วยเราก็ต้องเลือกผู้ชายที่ชอบอะไรแบบนี้เคสแบบนี้เคยมีลืมตัวแล้วผู้ชายแบบว่าทำไมเสียงแกเสียงต่ำเสียงต่ำใช้เสียงต่ำพอทำหน้าใหม่ก็เลยแบบพยายามสะกดจิตให้เสียงตึงเวลาเสียงสองไม่ได้แค่สั้นๆอยากฟังแบบยาวๆหน่อยอ่ะกินข้าวยังทำอะไรอยู่เดี๋ยววันนี้มาทำงานหย่อนคอยหย่อนลงนี่ไงไม่เหมือนเลยค่ะคุยกับเพื่อนนี่มีแต่คำหยาบคุยกับผู้ชายไม่เคยมีคำหยาบเลยค่ะกูมึงมีเผลอเรียกกูมึงบ้างไหมไม่เคยค่ะยิ่งเวลาคบกับฮิปฮอปนะคะก็จะแบบว่าWhat's up yo man กินข้าวกับไรยโโอ้โหเหนื่อยตายเลยคุณมันไม่เหนื่อยมันทำได้ถึงเวลามันทำได้ทำซิอยากฟัง Hey what's up bro เอ้ยอันนี้คือพี่ต้นหอมพูดจริงๆใช่ไหมคะไม่จริง Yeah you bo อยู่บ้านโอเคไอ้บ้านอยู่บ่แล้วสเปคของคุณเนี่ยแล้วสเปคจริงๆคุณชอบสไตล์ไหนต่างชาติพอเราได้เรียนรู้มาแล้วสิ่งที่เหมาะกับเราคือต่างชาติเพราะว่าเราเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดสเปคจริงๆของแฟนกับของต้นหอมเหมือนกันไหมคล้ายค่ะคล้ายแสดงว่าเธอชอบต่างชาติเหมือนกันว่างั้นเถอะชอบเสียงชอบอะไรใหญ่ๆค่ะคืออะไรคะน้ำใจค่ะหัวใจค่ะหัวใจใหญ่ใจใหญ่สมมติว่าต้นหอมเจอผู้เขาจะกระดิกหางค่ะกระดิกหางไม่ใช่กระต่ายปากค่ะแล้วถ้าเจอแบบผู้หญิงสวยๆแบบมันสวยเกินหน้าฉันคนนี้สวยเกินคนนี้สวยเกินทำไม่เป็นค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทำหน้ามาตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วทำหน้ามาตอนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราถามได้ไหมว่าเราเคยเจอกันไหมเคยเจอกันค่ะเธอเรียกฉันว่าอะไรหล่อนหลังๆนี่ต้นหอมในงานพิธีกรนี่เพื่อนๆดาราบ่นมากเลยจริงเหรอฮะเยอะค่ะบ่นเยอะมากเลยค่ะบ่นอะไรอ่ะเขาบ่นเรื่องอะไรเขาโดนแย่งงานค่ะโดยเฉพาะดีเจดาราแล้วก็ดีเจอ่องค่ะโดนแย่งงานบ่อยมากแย่งงานยังไงคุณต้นหอมไปแย่งงานเนี่ยไปอัพค่าตัวพิธีกรแพงมากค่ะอ๋อแพงสุดๆจนคนไม่จ้างเขาก็เลยไปจ้างดาดากับดีเจอ่องแทนนางก็เลยประกาศลดค่าตัวคนก็เลยไม่จ้างดีเจอ่องกับดีเจดาดาแล้วไปจ้างนางแทนตัดราคาว่างั้นเถอะตัดราคาเพื่อนจนตอนนี้เนี่ยพอๆกับค่าแต่งหน้าทำผมแล้วค่ะใช่แต่ก่อนนี่คือเราอ่ะค่าตัว1คนน่ะได้มันคู่หลังๆเอ๊ะทำไมงานมันถี่งานนี้เช็คกูเอ๊ะไปจบที่อ่องดาดาไม่ใช่แล้วมีสโลแกนไงจ้างต้นหอมได้คนเดียวแต่ถ้าจ้างดาด้ากับอ่องได้2คนหลังๆก็เลยแบบไม่ได้ละเราต้องอยู่ให้เป็นก็คือว่าตอนแรกแบบอุ๊ยหรือเราจะจับคุกนุ้ยเราจะลดค่าตัวกันแล้วก่อนหน้านี้แจ็คสันหวังกอดคอยนุ้ยทุกนี้นุ้ยยังไม่ลงเลยค่าตัวนุ้ยมันลงไม่ได้แล้วทางเกาหลีต้องมานุ้ยแล้วจับคุกนุ้ยไม่ได้ไปคนเดียวก็ได้ตัดราคาเลยก็คือเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้ต้นหอมแล้วโพสต์ลงไอจีเลยโพสต์ประกาศเลยเพราะว่าลูกค้าและท่านเอเจนซี่จะได้รับทราบว่าตอนนี้ราคามันพูดคุยกันได้ราคาเป็นกันเองแล้วก็สามารถทานข้าวกับผู้บริหารได้ด้วยคือได้กับอ๋องคือเขาไม่ส่งไม่รับงานเองรับงานเองแต่ตอนนี้ถ้าต้นหอมแพงอ่ะจ้างแฝดแทนก็ได้นะคะจ้างแฝดแทนก็ได้นะคะโอเคนะจ้างแฝดการศัลยกรรมของเขาครั้งนี้เป็นไงดีมากเลยค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นอายาเซโอค่ะก็คือดูแบบสวยเป็นสาวเกาหลีเลยแต่ว่าป่าขาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาไปทำอะค่ะก่อนที่จะสวยขนาดเนี้ย
หน้าเขาช้ำใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาเนี่ยติดลูกมากเขาชอบวิดีโอคอลคุยกับลูกปกป้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยลูกก็ผมกลัวค่ะว่าแม่ไปทำอะไรมาแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อแม่แต่งหน้ารับฮาโลวีนลูกเพราะว่าช่วงนี้ไปทำมาเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีเลยค่ะป้าช่วงฮาโลวีนช่วงฮาโลวีนค่ะจนกลับมาไทยแล้วลูกก็เลยถามว่าแม่ยังไม่เลิกแต่งหน้าฮาโลวีนหรอก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไรคือมันช้ำมากป๋าแล้วเขาก็อยู่ห่างเราเราก็ต้องวิดีโอคอลแล้วก็บอกก่อนว่าแต่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวฮาโลวีนรอฮาโลวีนแล้วเนี่ยพอเด็กอ่ะเด็กนานาชาติมันไปโรงเรียนอ่ะมันก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันฮาโลวีนทีนี้แม่กลับมาประมาณแบบพฤศจิกาแล้วกลับมาก็ยังหน้าฮาโลวีนอยู่ไม่หายแต่โรงเรียนอ่ะเลิกแล้วไงเลิกฮาโลวีนไปแล้วไม่เดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเขาทำก็โอเคนะต้นหอมไม่ทำเพราะหน้าไม่หน้าไม่เปลี่ยนไปเยอะบางคนเปลี่ยนหน้าจำไม่ได้นะหน้าจำไม่ได้นะหนูผ่าตัดเล็กคือไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงหน้าอยากแค่เป็นคนเดิมนี่แหละที่แบบเราก็มีข้อติเรื่องโหนกใหญ่กรามใหญ่เก็บเอาไว้แต่ว่าอยากตาโตขึ้นนิดนึงเด็กลงสวยขึ้นเปิดโอกาสให้พูดคุยกับแฟนได้อยากรู้เรื่องอะไรได้เลยนะน้องไอ้น้องไอ้เริ่มก่อนกันเลยก็ได้อ่ะพี่ต้นหอมนี่อินเลิฟมากไหมคะมีอินเลิฟไหมมีอินเลิฟไหมช่วงนี้มากไหมพี่หอมอ่ะขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะขอเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบพี่หอมในนี่คือช่างเลือกคำตอบมานะพี่หอมไม่ใช่ตอบแบบนี้นะขอเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรฮะตอบเฉพาะมีค่าจ้างเท่านั้นค่ะตอบมีค่าจ้างตอบเฉพาะมีค่าจ้างเห็นเขาบอกว่าพี่หอมเนี่ยเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวตามพูดและตอนนี้พี่หอมแต่งตัวไฮโซมากแปลว่าพูดของพี่หอมตอนนี้เป็นไฮโซหรือเปล่าก็ต้องไฮโซบ้างอะไรบ้างสิคะอย่างนี้ตอนแฟนสักเยอะก็พี่หอมไม่สักแย่เลยเหรอลองให้เขาเปิดเสื้อดูสิคะป้าอันนั้นเกลื่อนอันนั้นเกลื่อนไม่ได้สักเออดีใจไหมคะที่ได้มาเป็นแฝดพี่ต้นหอมในวันนี้ดีใจไหมดีใจดีใจที่ได้เจอพี่ต้นหอมแต่ไม่ดีใจที่ได้เจอเธอทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ๋อเขาจะอิจฉาเหมือนพวกสวยๆอ๋อเหรอทำไมอ่ะทำไมโอ้ยทำหน้า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 ต้องสามรัดแน่นมันเหมือนเกินนี่พี่ต้นหอมไหนเล่าสิว่าผู้คนไหนที่เราแบบปราบปลื้มที่สุดที่ผ่านมาของเราเล่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าต้นหอมมองจิกอยู่ต้นหอมมองจิกอยู่มองจิกต้นหอมมองจิกแค่นี้จังหวะนางปล่อยหัวเราะหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนวิเคราะห์ให้ทุกคนวิเคราะห์วิจารณ์ซะหน่อยคนนี้ต้องสนิทกับหอมมากๆเพราะว่าวางจริตคำพูดข้อมูลรู้ทุกอย่างต้องเป็นคนที่เคยทำงานกับเธอไม่ต่ำกว่า10ปีคุณดูนะสนิทความสนิทสนมสนิทมากกล้าอำรู้ทุกเรื่องเหมือนแบบเข้าน้องออกในกล้าทำหน้าอำนี่มันยากเหมือนมากเข้าน้องเกรงใจอะบางคนบางทีถ้าเกิดเด็กกว่าก็อาจจะเกรงใจอะไรผมจะบอกว่าอย่างที่เราคุยกันแต่แรกถูกไหมว่า AI เนี่ยมันก็เป็นแค่โปรแกรมนะแต่ข้างในเขาต้องแสดงทำหน้าทำตาอินเนอร์เขาต้องได้จริตอ่ะจริตเขาต้องมาแต่อันนึงผมว่าคนเนี้ยอายุมากกว่าหอมไม่ค่อยมีแล้วนะจริงๆนี่มากกว่าหอมนี่น่าจะโตกว่าน่าโตพี่หอมคอตึงทำงานด้วยกันหลายปีสนิทสนมสวยไหมครับว่าสวยไหมสวยต้องสวยนะถ้าน้องเดานะซานิรูปหน้าพอได้รูปหน้าพอได้นะซานินะรูปหน้าพอได้พอฟัดพอเวียงการคู่นี้หน้าตาเขาไม่เชื่อนะหน้าตาเขาไม่เชื่อคุณนะพอคุณบอกซานิเขาใครดีนะหน้าเขาอย่างนี้นะปากเขาคว่ำซานิมันร้ายกว่านี้ใช่แต่พี่ว่ามันร้ายมันไม่ลามือกับหอมแน่ไอเห็นต่างกับอาไอว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้สนิทกับพี่หอมแต่ว่าเป็นรุ่นน้องในวงการที่มีความขี้เล่นแสนสนแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะว่ากล้าพูดกล้าอะไรว่างั้นเออคือคนนี้ต้องคุ้นเคยกับการอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วทำเรียนแบบเสียงเรียนแบบหน้าหรือลิปซิงค์เก่งๆอย่างเงี้ยคือไอนึกถึงคนนึงแล้วผิวดีมากแล้วสวยมากสวยพอฟัดพอเหวี่ยงกับพี่ต้นหอมใช่หนกใหญ่เท่าพี่หอมไหมหนกแก้มเนี่ยพูดไปไอพูดไปเจ้าเจ้าแม่ชุดเช่านะแต่น้องคนนี้อาจจะไม่หนกเท่าพี่หอมเพราะพี่หอมมี3หนกเลยโอ้โหคนอะไรอย่างอูด
แต่ตรงนี้โอ้โหนี่คนไม่ใช่อูดบ้าเหรอครับแต่สวยเป็นนางเอกน้องพิมพ์พิมประภาลูกโครงหน้าเขาพอได้อยู่หนูคิดเหมือนพี่ไอซ์เลยว่าเขาต้องเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลชอบคอปปี้หน้าคนอื่นแล้วจริตจักร้านเขาแบบดูได้แต่ว่าคือสวยจริตจักร้านมี acting คือไม่เขิน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 กล้องฟันเฟิร์นสวยเรียงกันเหมือนกันหมดเลยน่าจะเป็นพิมพ์พิมประภาเออจริงจริงก่อนมาเนี่ยคิดถึงพิมพ์ประภาเพราะว่าหน้าใกล้กันแล้วเมื่อไหร่พี่อ๋อจะเป็นนางเอกบ้างอ่ะประกาศทำได้ดีมากเดี๋ยวรออาหลานมาพักสองแล้วเป็นยังไงหลานมาอาจารย์วิเคราะห์หน่อยคนนี้เป็นไงคนนี้เป็นมันคาแรคเตอร์อาจจะเป็นเด็กรุ่นพี่หอมเลยรุ่นเดียวกันเด็กรุ่นพี่หอมน้องแอลลี่แก่กว่าเราแก่กว่า3ปีมาถึงแก่กว่าแม่เขาแก่กว่าแม่เราสองปีเพราะว่าล่าสุดแบบเหมือนเพิ่งเห็นน้องแอลลี่เขามีผลงานแล้วแบบว่าเป็นแบบว่าแซบๆนิดนึงเลยรู้สึกว่าน้องเขาอาจจะแบบว่าก็ประมาณนั้นก็เป็นได้แอลลี่ลูกพี่อามมาเหรอลูกพี่อามมาเหรอเออแอลลี่ก็เป็นได้พอได้อยู่พอได้อยู่แบบว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์พลิกอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณวิเคราะห์คนนี้นะ acting นี้คุณดูแล้วเหมือนแบบแหมนี่มันฉันรายละเอียดทั้งหมดฉันส่องกระจกคนนี้ฉันเป็นอย่างนี้เหรอใช่จังหวะช็อตจังหวะเบรคคือแบบจิกแล้วก็แบบหรือหัวละแล้วก็มันเหมือนเห็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าหน้าเหมือนไส้มากหนูจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้เลยมันส่องกระจกแล้วแบบว่ากูเป็นแบบนี้เหรอวะเรื่องมันสักคนคือเห็นหน้าก็รู้เลยหน้าเบอร์นี้จริตเบอร์นี้อ้ําพัชรภาเจนนี่แอฟทักษอรใหม่ดาวิกาผมว่าน่าจะอยู่ประมาณอ้าวโอมาก็ได้ไม่แน่หรือว่าไม่แน่คุณเบลล่าราณีคิดไม่ออกเลยว่าตอบใครอ่ะเอ้ยแต่ใหม่ก็โอเคใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาโอเคไปเจอตอบว่าใหม่ดาวิกาเดี๋ยวไปดูกันครับเพราะว่านี้บอกเลยยากมากค่อนข้างยากถ้าเป็นใหม่ดาวิกาถือว่าวันนี้สำเร็จแต่ถ้าไม่ใช่ถือว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเชิญเชิญครับขอบคุณมากนะน้องใหม่ที่มาเป็นเกียรติค่ะคุณใหม่ดาวิกาแน่นอนใหม่ดาวิกาจริตพี่หอมมากมันคือประมาณนี้เลยความสวยอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็การร่วมกันวายนี่คือน้องใหม่ได้เรามาดูกันเลยครับวันนี้แฟนคนละฝาของต้นหอมสกุลตลาคือสานิน้องพิมพิมประการสานิสานิไม่ใช่น้องพิม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 แน่แน่คือเก่งมากจริตอ่ะเป็นหอมเป็นเนียนมากเลยอ่ะจริตหรืออะไรจริตจริตเหมือนมากการแบบหยุดการช็อตการหัวเราะหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ถึงว่าเป็นเขานะนึกไม่ถึงแน่นอนเมื่อกี้บอกพี่หอมมองจิกอยู่เอาสิมองจิกน้องตองไอจีพี่แบบดูจือปากพร้อมกันสิหนึ่งสองสามจือปากมองเมื่อกี้หน้าหนูขยับปะขยับอยู่เหรองามเมื่อกี้ก็เอ๊ะหน้าเราขยับอยู่หรือเปล่าเขาเป็นคนเหนือด้วยกันนะเป็นคนเหนือด้วยกันไงแล้วก็ตัวสูงๆเท่ากันด้วยเนี่ยแหมตัวเท่ากันจังหวะการพูดจาด้วยจังหวะการพูดจาเขาเลยคล้ายๆกันนะผมบอกจริงๆคือไม่มีทางถ่ายเป็นน้ำตาเลยไม่มีในหัวเลยใครมันจะก๊อปอะไรได้มากขนาดนี้มันต้องมีจริตจักร้านอะไรเงี้ยเพราะว่าในมุมเรารู้สึกว่าแต่เขาดูเขาเรียบร้อยน้ำตาเรียบร้อยเรียบร้อยไงใจอะทำไมแบบช่วงจือปากช่วงยิ้มแบบจริตจักร้านมันจะได้ถึงได้เป็นพี่หอมได้นี่นะก็เหนือด้วยกันนะก็เหนือด้วยกันแล้วคือเขาเก็บรายละเอียดอะการม้วนผมอะไรนี่เก็บหมดเลยในทำเสียงสองแบบพี่หอมหน่อยสิคะกินข้าวหรือยังเงาเงาน่ารักอ่ะเก่งอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะแบบ
แปลงเป็นพี่หอมได้ขนาดนี้จริงๆแล้วคิดว่าน้ำตาลถ้าเป็นตัวน้ำตาลเขาเขาจะเป็นแบบแบบในตอนเป็นฝาแฝดได้ไหมไม่ได้ไม่นึกเลยนี่ไงคุณเทียเขาตอบปากตอบคำกันทำไมไม่รู้ว่าที่บอกว่าไม่ใช่หน้าเธอไม่ใช่หน้าเธอนั่งเธอเนี่ยก็ลืมคิดอะป่าตั้งแต่ไหนอะดูร้ายขึ้นมาเลยอะดูร้ายขึ้นมาเลยมันต้องโฟกัสไอ้นี่ไงเด็กน้อยไงชนีเด็กไงของในการสนิทกันไม่ธรรมดานะเนี่ยพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลเล่นดีกว่าตอนแสดงละครอีกป่าเขากล้าเขากล้าเขากล้าเล่นกับหนูไหมเล่นเลยตอนแรกเขาจะเล่นพี่ไอซ์เขาไม่กล้านะเขากลัวลูกมาตบกล้าไหมถ้าเป็นกับพี่ไอซ์กล้าค่ะไม่กล้าเขาไม่กล้าไก่ก็ไม่กล้าเมื่อกี้ไม่กล้าเลยค่ะสักคนไปถ่ายได้ไหมไปถ่ายใหม่ได้ไหมอยากให้กัดอาไก่แม่ไม่เป็นไรค่ะเล่นได้เสียงแปลกเออโอเคมีอะไรพูดกับพี่เขาหน่อยโอ้ติดตามตลอดค่ะติดตามตลอดพี่เขาแบบมองหนูตลอดนะแบบอยากสวยอยากงามอยากอะไรอย่างเงี้ยแบบคอยดูแลเช็คน้องตลอดตอนนั้นพี่บอยประกรณ์แกล้งหนูหน้าสดลงไงใช่พี่บอยบอกมามาหาพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปงามได้ได้นะแต่โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ถือว่าไทยเป็นใหม่ดีวิกาแต่จริงออกมาแล้วไม่ใช่ภารกิจเป็นน้ำตาลพี่จักรนาถือว่าวันนี้ภารกิจของต้นหอมนะครับสำเร็จเก่งมากค่ะแสดงเก่งมากชื่นชมโอเคเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะน้องน้ำตาลนะครับพี่จักรนานะครับมาร่วมในการประกอบขอบคุณครับขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้และตัวจริงวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ขอบคุณครับจำได้เพียงแต่ภาวนาภาวนาไปก่อนก็รู้ดีว่าทุกฝืนไปคงเท่านั้นเพราะความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันอยากจะภาวนาให้แฝดมีผัวเป็นตัวตนสักทีกับเพื่อนนี่ก็คือกูมึงตลอดแต่ถ้าคุยกับผู้ชายก็คือกี่ข้าวยังเรียกว่าพร้อมตัวมาได้แนบเนียนสุดๆเลยนะครับสำหรับคุณน้ำตาลแฝดคนละฝาของคุณต้นหอมฝาแฝดคู่ต่อไปรออยู่แต่จะเป็นใครไปลุ้นกันต่อเลยครับมีนักสืบมา5คนด้วยกันสวัสดีครับ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 มงคลป๋าป๋าป๋าสวัสดีครับผมมีคนหนาวแทนแล้วอ่ะทำไมฮะไม่ฟันออกปากเลยเนี่ยอันนี้ฟันเหี่ยวครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณตูมตามเชิญยิ้มก็พูดไปแต่เขาเล่นของนะเขาเล่นของทำไมฟันไม่เข้าอันนี้ผมมาให้ทางรายการอันโดยเฉพาะเลยอ่ะเดี๋ยวพวกนี้พวกคุณมีหน้าที่เป็นนักสืบได้ครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเจอแฝดคนละฝาก่อนครับแฝดคนละฝาเชิญครับแฝดใครใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่ดูเจ้าเนื้อผิวนี่สิผิวสิละเลยมากทำไมพี่ลีดูบวมเหมือนเลยลีเหมือนเลยใครวะใบหน้าเฮ้ยแต่ยิ้มเหมือนเลยว่ะแต่ยิ้มเหมือนเหรอยิ้มเหมือนมากนะไม่ละแววตาเหมือนเลยฟันก็เหมือนด้วยแต่ของมึงเนี่ยมันหน้าคุณไงแต่ว่าตอนนี้เอไอเงินมันภูมิใจหน้าตัวเองยิ้มได้ตอนนี้หุบยิ้มก็ได้นะน้ำลายจะไหลป่ะเอไอน้ำลายจะไหลใครวะหุบยิ้มนะหุบยิ้มนะปากจะยืดแล้วขนาดเหมือนปากจะยืดบอกเขานะว่าหุบปากแน่เลยเอาจริงๆเหมือนยันรักยิ้มตรงนี้ไม่เหมือนแบบแต่ผมมีความรู้สึกว่าเอไออ่ะหน้าตาเขาภูมิใจหน้าก็เป็นลีธานัทนะเว้ยเขาภูมิใจเออเขาภูมิใจถามเขาได้ไหมว่าเขาภูมิใจไหมภูมิใจไหมฮัลโหล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 ทำเป็นผู้ภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเหรอเป็นฝรั่งเหรอครับเป็นมังคุดครับโอเคเป็นมังคุดเป็นมังคุดบ้าแล้วต้องมาตับนี้ผมเชื่อนะเป็นมังคุดเฮ้ยแต่เสียงก็เหมือนเสียงก็เหมือนคุณแฝดคุณบอกว่าลีฐานนั้นในสมัยก่อนเขาไม่ได้ชื่อลีอ่ะไม่ได้ชื่อลีครับเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อไข่นุ้ยเอาละไข่นุ้ยจรัสพงษ์จริงไหมแสดงว่ารู้จริงคือไม่จริงไม่จริงเหรอว่าแม่กับพ่อเนี่ยก็ตั้งว่าไข่นุ้ยติดจำเนียงด้วยคุณไม่อยู่ใต้เตียงคลอดผมไหมเนี่ยตกลงคุณไม่ได้ชื่อลีอ่ะใช่ตอนแรกเลยใช่ไข่นุ้ยไม่ใช่ผมใต้เหร
ม่ใช่ผมเป็นคนพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนเหนือเอ้าแล้วทำไมไปขอเนี่ยใครรู้มันคือบ้านผมอยากได้ลูกชายแล้วมันมีลูกสาวไปแล้ว2คนพ่อไปเรียกลูกชายของภาษาใต้เหรอครับพ่อเป็นคนตั้งเหรอแม่ที่ผมสงสัยจรัสพงษ์เนี่ยคือคนรู้น้อยนะจรัสพงษ์เนี่ยเป็นชื่อจริงครับไข่นุ้ยเนี่ยคือชื่อเล่นพ่อแม่เขาอยากได้อย่างที่บอกเลยอย่างที่หลีพูดเลยครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนมากไอ้ไข่นุ้ยเนี่ยไม่อยากใช้ชื่อนี้เลยแล้วก็จรัสพงษ์ก็ไม่อยากใช้ด้วยก็คือไม่อยากใช้ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงของตัวเองเลยครับจรัสพงษ์เขาได้ชื่อนี้มาจากไหนจรัสพงษ์จรัสพงษ์เนี่ยคือชื่อของหมอทำคลอดครับจริงไหมหมอลืมกันไกไว้ในท้องใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ขอโทษข้อมูลผิดแม่ครัวคนแถวนี้ตัวแฟนเนี่ยคงไม่ว่างครัวหาใครมาจะแน่ว่าแฟนตัวจริงไม่ใช่คนนี้รีบเล่นหน่อยนะครับเพราะผมต้องไปขายอ่องตูนาแรงแต่จรัสพงษ์เนี่ยคือชื่อหมอจริงๆผมเลยสงสัยไงว่าคือไปอยู่ใต้เตียงคลอดผมหรือเปล่าพ่อกับแม่ก็เลยเห็นว่าชื่อนี้เป็นหมอเก่งก็เลยเอามาตั้งชื่อลูกครับผมก็เลยได้ชื่อว่าไข่นุ้ยจรัสพงษ์ครับแล้วไงแล้วมันเป็นชื่อลีได้ไงมันเป็นชื่อลีได้ไงผมก็อยากเปลี่ยนชื่อครับเออไม่อยากชื่อไข่นุ้ยเพราะว่าเพื่อนๆมันชอบล้อไข่นุ้ยไอ้ไข่นุ้ยไอ้ไข่นุ้ยผมก็เลยอยากเปลี่ยนครับก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อทาลีครับแค่นั้นเลยอยากตั้งเป็นแบบฝรั่งครับอยากตั้งชื่อแบบฝรั่งตอนไปขอพ่อกับแม่นะครับว่าอยากจะชื่อชาลีนะครับพ่อกับแม่นี่ร้องไห้เลยครับทำไมพ่อแม่ผมต้องร้องไห้เพราะพ่อแม่อยากได้ชื่อไข่นุ้ย เล่นเสียงเลยไอ้แฝดเอ้ย แล้วทำไมถึงไปขอพ่อแม่ชื่อชาลีไม่คือตอนเด็กเนี่ยมันมีคนชื่อนุ้ยเยอะแล้วคนชื่อนุ้ยรอบตัวผมเนี่ยมันเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วพ่อกับแม่ก็เสียใจนะครับแฝดดูเป็นคนย้ำคิดย้ำทำแฝดอายุมากป่ะครับเนี่ยผมออกไปได้เลยไหมครับผมอยากไปไอ้เหยนหน่อยครับไม่ใช่ผมเห็นคุณย้ำคิดย้ำทำผมเลยถามว่าคุณแก่แล้วหรือเปล่าคุณเดินเข้ามาข้างในห้องผมเลยดีกว่าครับใครวะคุณพูดเหมือนผมรู้ว่าคุณเป็นใครท่านที่ผมยังไม่รู้เลยคุณไม่รู้หรอครับว่าผมเป็นใครแต่ผมรู้ว่าคุณคือใครครับคุณรู้ไหมเขาเป็นใครเขาคือตลกตกงานครับเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้จริงคุณรู้จริงเหรอเนี่ยอะไรคุณมาเขาไม่มีเงินไปฉีดโบท็อกครับโอ้โหโอ้โหเขาต้องไปขอรีวิวฟรีครับโอ้โหแล้วเนี่ยทำใจอ่ะแต่ว่าเขาใช้โฟมล้างหน้าล้างแล้วหน้าตึงตอนนี้ใช้รองเท้าล้างหน้าอยู่ครับเขาทำสบู่ล้างหน้าแล้วครีมล้างหน้าแล้วคุณโอ้โหปุดรูน้ำท่วมดีมากเลยครับป๋าป๋าเดี๋ยวนะคือแฝดนี่เขาไม่ได้รู้แค่เรื่องผมนะเขาสืบเรียนเรื่องคนอื่นเลยนะมันฟังเราคุยกันอยู่เมื่อกี้นี้ผมเสนอถามว่าเขาฟังเราคุยกันอยู่เปิดตัวมาเลยได้ไหมฮะผมอยากวางมวยสุดท้ายนะครับอยากสั่งเรื่องชื่อไหมครับไม่อยากแล้วไงสุดท้ายก็เลยตัดชาออกเหลือแต่คำว่าลีครับชาออกอันนี้แฟนนี่รู้เรื่องทุกคนตรงนี้เลยไหมคะรู้ครับโดยเฉพาะคุณนะครับจีน่ายังไงผมอยากฟังเล่าหน่อยฮะผู้ชายของคุณเมื่อวันเกิดผมก็เห็นนะครับเฮ้ยคุณไม่รู้จักเขาเหรอคุณพูดเรื่องเขาเขาจะนั่นเขาจะโกรธคุณนะเขาไม่มีทางโกรธผมหรอกครับทำไมเพราะผมรู้เรื่องชีวิตของเขาเยอะมากครับรีแววว่าผมจะพูดหรือไม่เท่านั้นเองครับเฮ้ยทำเป็นรู้หรอกแหมก็ไม่รู้ครับสรุปยังไงเนี่ยรู้หรือเปล่าครับแต่ผมรู้เรื่องคุณตูมตามนะครับอะไรนะครับเรื่องตูมตามอีกแล้วเรื่องตูมตามอีกแล้วเขามีบ้านหลังที่2นะครับอะไรนะมีบ้านหลังที่2ผมเหรอครับเฮ้ยครับคุณโดนฟ้องได้นะผมบอกเลยนะครับว่าเขามีบ้านซ่อนอยู่อีก1หลังครับจริงครับเฮ้ยเพราะว่าบ้านหลังแรกมันเล็กไปบ้านหลังใหม่ก็เลยสร้างอยู่นี่บ้านที่สร้างอยู่บ้านหลังที่2ก็สร้างอยู่สร้างอยู่แต่เขาไม่ใช่เป็นคนสร้างนะครับมีคนงานสร้างครับเดี๋ยวนะห้ามออกมากูที่กระทืบคนแรกรู้อะไรอีกคุณรู้อะไรอีกคุณรู้อะไรอีกคุณพูดมา
เรื่องลีนี่ผมรู้เยอะมากครับลีไม่เคยอกหักมาก่อนครับเฮ้ยจริงเนี่ยไม่เคยอกหักโอ้เขามีผู้หญิงมาเยอะมากนะครับอ๋อเหรอเหรอคุยทีเดียว10คนนะครับขนาดนั้นเลยคนอย่างลีไม่มีอกหักครับทำไมอ่ะเขามีเซนส์ว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าจะมาบอกเลิกเขาเขาก็จะทิ้งบอกเลิกก่อนครับนี่มุดว่าผู้หญิงกำลังจะเดินมาแล้วก็บอกว่าลีเรามีเรื่องจะบอกเออลีก็จะบอกว่ามึงไม่ต้องพูดกูบอกเลิกมึงก่อนจริงป่ะจริงป่ะลีไม่มันก็มีบางส่วนแต่ก็อันนี้สารที่เคารพครับอย่างนี้ไม่แฟร์กับผมเลยคุณอธิบายได้มันก็มีที่เขาเรียกว่าผมก็โดนบอกเลิกเหมือนกันแต่เวลาเขาบอกเลิกผมบางทีผมชอบดื้อไม่ยอมเลิกตอนนั้นรอก่อนผมว่าบางอย่างมันเจรจากันได้คือสมมติว่าการเป็นแฟนกันมีความรักกันเนี่ยบางทีมันอึดอัดนะคือถ้าเกิดไม่รักกันแล้วเนี่ยยังเป็นแฟนกันอยู่บางทีมันอึดอัดมากงั้นใช่คือผมมองว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยจะมาบอกเลิกเอ้ยเราลองปรับตัวกันก่อนมั้ยแต่จะบอกว่าบางคนเค้าก็เงียบหายไปเลยแล้วก็หายไปเลยก็มีแต่ผมไม่ค่อยชอบพวกผมเสียฟอร์มไม่ชอบไม่อยากเป็นคนอกหักคือหน้าอย่างงี้โดนบอกเลิกไปพูดอะไรบ้างได้ปะไม่ได้เนาะจริงหน้าเกลือลงไปเพื่อนกูเกลือแล้วนี่นะเคยโดนรองเท้าลีตบปากอ่ะทำอะไรกูเกลือแล้วเพื่อนทำอะไรมีอะไรอีกคือลีเป็นคนติดบ้านครับไม่ใช่ติดแบบธรรมดานะครับติดอยู่ในบ้านไม่รู้ใครล็อกประตูออกไม่ได้ครับคือมั่วนั่นเองครับอุ้ยอุ้ยว่าละผมชอบอยู่บ้านน่ะแล้วผมไม่ค่อยชอบเจอคนน่ะผมอาจจะเป็นโรคส่วนตัวเพื่อนโทรมานัดให้ออกไปข้างนอกเพื่อนโทรมานัดผมก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวผมจะไปแล้วผมก็เทพวกมันครับผมติดอยู่ในบ้าน3เดือนนะครับจริงเหรอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรไปดูดวงมาแล้วหมอดูเนี่ยแหละครับบอกว่าให้อยู่บ้าน3เดือนไม่ออกไปไหนครับจริงเหรอจริงเหรอย้ำเลยนะครับหมอดูบอกว่าจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผมเลยไม่ออกจากบ้าน3เดือนครับพอออกจากบ้านหลังจาก3เดือน1วันไม่มีงานมากกว่าเดิมเลยครับ คุณพลาดแล้วมันไม่ใช่แค่3เดือนผมว่าครึ่งปีเหรอจริงเหรอใช่พี่ไม่ไปไหนเลยอ่ะคือไอ้การที่ผมไม่ไปไหนเลยผมชอบอยู่แล้วที่ผมชอบอยู่บ้านชอบอยู่เงียบๆแต่ว่าไอ้ที่หมอดูทักอ่ะจริงเขาบอกว่าคือผมอาจจะเป็นคนพูดจาผงผางแล้วก็พูดบางทีเราก็ไม่ได้แบบช่วงนั้นช่วงเวลานั้นช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นพูดไม่คิดช่วงเข้ามาทำงานในวงการแรกๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราปากไวเอ้ยมันสะใจอะไรวะ แล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็จริงผมชอบอยู่ติดบ้านนะครับเพราะว่าผมอยากเจอผีบ้านผีเรือนครับต้องรู้ว่าอยากเจอผีอยากเจอผีอยู่บ้านก็อยากเจอผีออกไปทำงานไปถ่ายละครก็พยายามหาโรงแรมที่มีถ้าไปอยู่ในโรงแรมที่ไม่มีผีก็พยายามหาห้องที่เหมือนจะมีผีครับถ้ามีโอกาสก็จะพยายามเดินไปตามทางสามแผงเวลาขึ้นลิฟต์ก็จะขึ้นลิฟต์เบอร์13หรือว่าจะไปย้อนชั้น13อะไรแบบนี้ครับเปลี่ยนที่ใครวะเนี่ยเปลี่ยนที่ใครวะเนี่ยป๋าลองถามคุณลีตัวปลอมที่อยู่ข้างนอกนะครับโอ้ตัวปลอมด้วยโอ้ยังลองถามดูนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเจอผีจริงหรือเปล่าครับมันคือตอนเด็กมันก็เคยเจอแวบๆป๋าแต่พอโตขึ้นมารู้สึกว่าผมติดรายการผมติดชอบฟังเรื่องผีแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเล่าแต่ไม่เคยเจอเลยใช่ป่ะเคยเจอป่ะเอาจริงๆเหมือนโรคจิตไปโรงแรมอยากใกล้โรงแรมใกล้วัดอยากมองออกไปแล้วเห็นวัดไม่แล้วกลัวผีป่ะไม่ลีไม่กลัวไงมันไม่กลัวมันจะไม่เจอไม่กลัวไม่เจอเอาอย่างนี้นะครับเขาเนี่ยเคยไปยืนที่หน้าต้นกล้วยนะครับแล้วเขาก็พยายามคุยเขาอยากเจอผีตาเนครับขนาดนั้นเลยเหรออยากเจอผีตาเนเหรอบ้าไหมไม่อันนี้ไม่มีไม่เคยไอ้บ้าผีตาเนไม่เจอไปเจอผีตาตุ่มแทนครับเพราะผัวเขากำลังเดินมาแถวนั้นครับผมเป็นไงแล้วไอ้แฟนมึงเล่นมุกอะไรเนี่ยแล้วบนต้นกล้วยมันมีผลไม้ชนิดนึงใช่ไหมฮะที่จะมีสัตว์ชนิดนึงที่ชอบกินกระรอกครับกระรอกมันร้องยังไงนะคะเจ๊กเจี๊ยบปะเจ๊กเจี๊ยบพ่อสิครับไอ้คุณทำไมก้าวร้าวอย่างนี้ล่ะครับคุณมาด่าผมได้ยังไงกระรอกมันร้องยังไงนะคะเจ๊กเจี๊ยบปะเจ๊กเจี๊ยบพ่อสิครับ
เฮ้ยคุณดูไปก้าวร้าวอย่างนี้แหละครับคุณมาด่าผมได้ยังไงนี่พวกเราเป็นผู้ช่วยเขาอยู่เนี่ยเราเป็นนักเสริมนะแฟหยาบคายมากปล่อยมาลูกนึงครับผมต่อยกันเลยนะไอ้เนี่ยคนนี้อ่ะเนี่ยพูดจามาด่าผู้หญิงด้วยผู้หญิงได้ไงเออถ้าคนในวงการไม่มีใครเคารพนับถือหรอกคนอย่างเงี้ยไม่มีใครไหว้หรอกคนอย่างเงี้ยพี่มันอย่างนี้ไม่ใช่คนในวงการหรอกถ้าอยู่ในวงการนะจริงๆอีกไม่นานก็ออกแล้วใช่พวกมึงเตรียมตัวกันไว้ให้ดีทั้ง5ตัวทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาแล้วจะดึงวิกที่แต่กูตกกับตกกับตกกับบาดให้เลยได้หมดไอ้เหยินไอ้เหยินเดี๋ยวมึงตอบไปได้ยังเย็นเย็นเอาไปได้ยังคุยคุยเขาคุยเขาคุยเขาเนี่ยคุณไม่มีความอดทนน่ะคนอย่างเงี้ยนะไม่มีงานทำหรอกใช่ทำไมมึงรู้วะทำไมมึงรู้วะก็คนแบบนี้ใครก็รู้ป๋าผมคือไข่นุ้ยนะครับขอโทษได้ไข่นี่ดูเขาภูมิใจแล้วเป็นลีผมอยากจะบอกว่าตอนนี้กินน้ำได้ไหมครับปากแห้งไปแล้วปากแห้งยิ้มจนปากแห้งเหนือกไม่ได้จนหมดแล้วครับไม่ได้นี่ไงไม่มีความอดทนหนีจะอยู่ในวงการได้ยังไงหยิบน้ำไปหน่อยครับเฮ้ยอย่าไปให้ไม่ได้ไหนแลบลิ้นให้ดูสิแลบลิ้นผมอยากทำมากกว่าแลบลิ้นนี่ครับถ้าไม่แลบลิ้นคุณจะทำอะไรฮะผมอยากยกนิ้วให้พวกคุณครับนิ้วโป้งนิ้วโป้งเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนิ้วโป้งผมรู้เลยตอนนี้มือลากแล้วแบบเฮ้ยพวกมึงนะเดี๋ยวก่อนให้กูออกไปได้กันทั้งมึงหนำว่ะหนูเห็นหนวดข้างแก้มเขาอะโดดมาคุณอยากโดนหนวดเหรอครับมันมีอยู่คนเดียวแหละมันมีศิลปินไม่กี่คนนะที่จะบ้าการกับรุ่นน้องเนี่ยแล้วมันมีศิลปินไม่กี่คนหรอกนะที่จะมีขนตรงนี้ขนตรงนี้อยู่หนึ่งเซนคุณแฝดครับคุณลืมตัดหนวดออกใช่ไหมครับตาดุกไม่มีหนวดก็จะเหมือนปลาหมอครับไปเลยแล้วไอ้แฝดมึงเล่นมุกไอ้เนี่ยหากูหน้าเหลืองไปหมดเลยแฟดจ๋าครับถ้าทายถูกอย่าว่ากันนะแฟดตอนนี้ไม่ใช่เขารู้คนเดียวนะเหมือนตัวนี้จะรู้กันหมดแล้วแฟดอยากออกไปใจจะขาดแล้วครับไอ้แฟดดื้อเหมือนมันยืนอยู่ในตู้คนเดียวมองว่าเขาอะอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้เขาเริ่มแพนิคแล้วเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้ชอบชวนคนคุยคือผมอย่าลืมว่าห้องที่เป็นแฝดนะมีเขายืนคนเดียวกับมอนิเตอร์หลายตัวมากนะอึดอัดไหมอึดอัดไหมคะอึดอัดอึดอัดตั้งแต่ต้องแต่งชุดให้เหมือนลีฐานนั้นนะครับทำไมคุณแต่งตัวเหมือนลีฐานนั้นไม่ได้คุณอยากเป็นลีฐานนั้นไหมคือถ้าเมียโอ๊ผมไม่อยากพูดครับเมียไปเนี่ยยันครับจะไปไหนผมจะบอกนี่เป็นครั้งแรกที่แฟนอยากจะหนีว่าคุณตั้งแฟนเขาบอกเนี่ยเขากลัวเขากลัวเสียจัญญาบันหมดเลยเขากลัวครับป๋าทำไมคนตรงนี้รู้เรื่องส่วนตัวเขาเยอะเหรอจริงป่ะเรื่องส่วนตัวเขามีอะไรเขาถามลีมาเยอะแล้วผมถามบ้างได้ไหมเออใช่ๆคุณไปจอดรถทำอะไรใต้ทางด่วนโอ้อย่ามึงมากันอย่ามึงกึ่งมากันผมไปแข่งรถครับเอาไปแข่งรถเขาไปแข่งรถเขาไปแข่งรถช่วงนั้นผมมือเจ็บผมเลยให้เขาเข้าเกียร์ให้ครับจริงหรือไม่คุณเคยชวนให้ดิฉันไปซื้อหมู่บ้านของคุณเหรอจริงเหรอมีซื้อหมู่บ้านคุณด้วยเหรอไม่ใช่เขาเรียกอะไรบ้านในหมู่บ้านคุณบ้านในหมู่บ้านเหรอคุณพูดเรื่องอะไรครับจริงหรือไม่ที่ภรรยาคุณชอบหนีคุณไปปาร์ตี้ชัวถ้าคุณคือคนที่ผมคิดว่าใช่คุณเป็นคนสับปรับมากนะครับเมื่อวานผมโทรหาคุณคุณบอกว่าคุณไม่ว่างอย่าว่าแต่สับปรับเลยครับสับรางผมก็เคยมาแล้วครับธรรมดาตอนคุณสับรางคุณใช้มีดอะไรฮะใช้มีดอีโต้มึงจะเล่นอะไรกับกูเนี่ยคิดดูว่าเขา
ยู่สตูนู้นน่ะคืออยู่คนเดียวเล่นเขิมได้โอ้โหเมื่อยปากและคอมากครับคุณก็หยุดยิ้มสิครับคุณจะยิ้มทำไมนักหนากินได้อย่างครับคุณห้ามหุบนะครับคุณต้องยิ้มตลอดนะครับคุณแฟดเดี๋ยวเราจะเริ่มสรุปแล้วโอ้ได้ได้ได้โอเคคุณแฟดคุณไปกินน้ำได้ครับได้พักแล้วเหรอครับโอ้ยเสียงแห้งนะขอบคุณมากนะครับเชิญไปได้ตัดภาพนี้ไปโอเควิเคราะห์บุคคลนี้ก่อนเขาเป็นบุคคลที่ในวงการถ้าคนไม่รู้จักเขาเนี่ยจะเคารพนับถือเขามากนะถ้าไม่รู้จักใช่ไหมถ้าไม่รู้จักคนนี้ถ้ารู้จักแล้วเขาจะตีคู่กับป๋องกับพลเลยไม่มีคนนับถือเด็กอะออกมาไหว้เลยนะมั่นใจป่ะคุณมั่นใจป่ะไม่ออกมาเมื่อกี้เขาบอกแล้วจะกระชากวิกออกก็ตบหัวหนึ่งทีนี่นะเดี๋ยวพอออกกับปูเนี่ยผมบอกวันนี้ที่เอาวิกออกได้อะไรนะฮะอะไรนะฮะเกิดออกมาเป็นแอดวีสักทำไงแอดวีสักนินกัดเราจะกราบเท้าเขาก่อนป๋าจะไปทางนั้นเดี๋ยวผมใจหายทางนี้น่ะเออเป็นชื่อผมว่ามันชื่อเดียวกันหมดเลยเมื่อตอนเนี้ยคุณลิงเสนาลิงเอาไปตรงนี้เหรอเสนาลิงเขามีขนเขามีขนอ๋อเหรอผมเคยบอกพี่ขนดึงผมก็จะไปดึงเขาด่าผมใช่ไอ้นายไอ้ขนเงินขนทองเนี้ยไม่ได้เลยนะมันเป็นขนแบบเขาเรียกโง่เฮงเป็นโง่เฮงเขาขนหนวดมังกรเออหนวดมังกรใช่ตอนลงเป็นลิงหรือเป็นมังกรเป็นลิงแต่เป็นกระรอกออกมาถ้าไม่ใช่ลิงผมจะกราบเท้าเขากระชากวิกแล้วตบกันไหมถ้าเป็นคนอื่นไม่ทำออกทีวีนี่แล้วลิงผมน้อยไม่มีคนรู้นะจริงๆนี่หัวเขาเหลือถึงขนาดนี้นี่คนหรือแมนจูคนหรือแมนจูผมเริ่มหลับหูใครคนนี้พี่ลิงจำเขาได้ตรงไหนหนวดเขาอะมันกระดิกก็เอ๊ะทำไมแล้วสีผิวเขาให้ดูหน้าดูตาก็ดูหน้าดูตาแต่บังเอิญว่าหนวดมันทิ่มออกมา AI บอกว่าเอ้าเราไม่ใช่เอามนุษย์ด้วยกันเหรอ AI งง AI งงถูกทีนี้พอจับไปถึงคอ AI ขึ้นเลยพืชข้อมูลไม่ครบถ้วนนับถือไหมคุณเสนาลิงคุณคิดว่าเป็นเสนาลิงเหมือนกันไหมนับถือผมนับถือเขานับถือเขาอยู่แล้วผมอะคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นพี่เสนาลิงคิดตั้งแต่แรกเลยคุณจับตรงไหนพฤติกรรมการกระทำเอาง่ายๆเวลาจะพูดอะไรเขาจะโยนตัวบุคลิกที่ดูละเอียดไว้บุคลิกของเขาผมมีอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับก็จะพูดเป็นจังหวะจากคนแบบนี้นี่คือเสนาลิงกี่หน้าแน่นอนจำได้เหรอจำได้ตอบว่าใครก่อนคุณลิงเสนาลิงเหรอพ่อของดิฉันเองถ้าออกมาแล้วไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หนูจะแก้ผ้าโชว์เลยจริงปะเนี่ยจริงเฮ้ยทีมงานไม่เปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวได้ไงอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนได้เอาใครก็ได้พี่กูค่ะโอ้ป่าเอาใหญ่เลยนะยืนยันคำเดิมถ้าไม่ใช่เป็นไงจีน่าวิไลยาพัทละโชคชัยจะแก้ผ้าเลยใช่เสนาลิงแน่นอนฮะคุณลิงสมเกียรติคุณสนิทสนมกับเขาพอสมควรไหมผมค่อนข้างนับถือเขานะอันนี้เรื่องจริงถ้านับถือเขาเรื่องจนกระทั่งวันนี้ค่อนข้างนับถือในแค่ตอนนั้นค่อนข้างใช่คำว่าค่อนข้างแล้วก็เมื่อวานนี้ผมได้โทรหาเขานะพี่เข้าไหมวันนี้เข้าไหมผมเดี๋ยวผมเข้ามาผมอยากเจอเพราะผมไปเที่ยวรีสอร์ทเขามารีสอร์ทสวยมากไว้มาหาเขาแล้วเขาตอนแรกเขาก็บอกว่าเขามีงานแล้วตอนนึงเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเวิร์กพอยต์เลื่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยจนพอเห็นปุ๊บผมว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่แหละผมว่าเขาต้องเป็นคนสับปับปรับจริงๆอันนี้ความป๋าไอ้ที่ค่อนข้างเชื่อถือนับถืออ่ะมันเริ่มน้อยลงโอเคใครว่าผมว่าเสนาลิงครับเสนาลิงเข้ามาเป็นเสนาลิงวันนี้ถือว่าสำเร็จแต่ถ้าไม่ใช่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะอ่ะเชิญคุณลีเชิญครับมาดูกันครับฝ่ายคนละฝาของลีฐานัทคือเสนาลิงเสนาลิงถ้าไม่ใช่จีน่าวิไลยาพัทละโชคชัยจะแก้ผ้าเลยและแฟนกระเป๋าของลีฐานัทคนนั้นคือแก้ผ้าเลยครับแก้ผ้าเลยโอ้ยโอ้ยย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 
เฮ้ยนี่อะไรนะแกตอนนี้เลยครับแกเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันไม่ได้ยังไงไม่ใช่แล้วขู่ว่าจ้าไม่ใช่แล้วว่าจ้าว่าจ้าไม่ใช่แล้วคุณมาได้ยังไงพ่อเดี๋ยวนะไปเถอะไปแล้วแต่ก็ฟังที่ฐานะของนักโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้ผ้าเลยครับแก้ผ้าโอ้สุดยอดเฮ้ยเป็นเรื่องอะไรวะแกตอนนี้เลยครับแกเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเป็นเรื่องไงไม่ใช่แล้วคุณจัวไม่ใช่แล้วคุณมาได้ไงเนี่ยคุณจัวกลับเข้ามาเลยคุณมาได้ไงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวก่อนแล้วก่อนจะเกิดอะไรขึ้นมึงคือใครมึงคือใครไม่ใช่เขามาแล้วจังหวะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้แกพาเลยครับแกพาเลยแกพาเลยครับแกเลยครับเชื่อมึงตึงไปไหมเชื่อมึงตึงไปเดี๋ยวแกไปไหนคนไปไหนคนไปไหนสีผิวก็ไม่ใช่แล้วคนหายไปไหนเขารู้หรือเปล่าว่าปกติแขกรับเชิญออกปุ๊บต้องเดินไปนู่นนี่เขาดิ่งมาดูแกพาเลยมึงออกมามึงต้องเดินไปให้แม่ไม่ใช่มาดูแกพาทีมงานแล้วมึงก็เดินไม่สนใจพิธีกรหลักกูเลยเดินข้ามมาแบบดิ่งมาเลยแมวตัวจริงมาไปแมวตัวจริงมาพร้อมเลยมาแฟนของลีธานัทครับทำไมมึงจำได้วะเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาแล้วกูจะดึงวิกที่แต่กูตบกระบาดให้เลยนะก่อนดึงวิกนี้แหมวันนี้แล้วเมื่อกี้มึงจะกระชากหัวหยอกอาจารย์หยอกเล่นไม่มึงอะไอตัวเนี้ยมันว่านับถือน้อยมากสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยทำไมต้องยิ้มตลอดเวลายิ้มตลอดเวลาทำไมลองแล้วลองไปครึ่งชั่วโมงไม่ยิ้มไม่เหมือนเลยเมื่อยมากแล้วผมอยากจะบอกว่าควายพวกนี้เขารู้อะจับได้อะมันจับได้ยังไอ้นี่มันรู้รายละเอียดเยอะอะมันรู้ได้ไงเขาไม่รู้อะแต่คนหลงแต่อะไรแก้ผ้าตอนไหนตรงอื่นไม่เท่าไหร่เรื่องลีเบาไปตอนนี้แก้ผ้าตอนไหนหนูทายถูกเมื่อกี้เดาออกมาไม่ใช่มึงตกใจเหมือนกันหน้าตรงนี้เลยอะใช่กูเห็นอยู่ที่มอนิเตอร์เฮ้ยแต่มันยากนะมันพี่มันอีกที่อยู่ข้างหลังอ่ะผมนึกว่าคนที่เป็นฝาแฝดนะคุณคนที่เป็นฝาแฝดจริงๆแล้วอยู่ข้างหลังนี่ทำยากยากทำไมถึงอยากเป็นลีเมียผมชอบเขาเมียผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของลีฐานัทครับอยากจะเป็นเมียของลีฐานัทผมเคยถามแล้วแต่ลีไม่เอาพี่ไปเที่ยวลีสอร์ทเขาใช่ที่สวนพึ่งที่ผีเยอะๆป่ะครับใช่ผีอยู่ในลำธารแต่มันก็ไม่เจอมีผีไหมไม่เจอผมไม่เจอพี่เขาไปเขาอยากเจอผีใช่เขาลือกันว่าที่ผีผีทั้งนั้นที่ไม่ที่โรงแรมผมไม่มีผีนะครับฝรั่งอ่ะชื่นชมโรงแรมเขียนอยู่ในคอมเมนต์เยอะมากเขียนว่าโอ้ตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนมีนางรำด้วยจริงหรออ๋อเรามีโชว์รอบดึกด้วยเหรอโชว์ไทยๆมีโชว์เออไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถ้าครูเล่าขนาดนี้ใครจะไปโรงแรมแล้วลักษณะการพูดอ่ะโดนใช่โน้มตัวคุณพี่รถตุ่มตามันจับได้เลยเวลาพูดเวลาพี่พูดพี่ชอบแบบผมอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ครับพี่เป็นแบบนี้เนี่ยจับคาแรคเตอร์คุณได้เลยพี่ลองพูดนิ่งคือที่รีสอร์ทพี่หยกพี่ขยงทำไมอ่ะถ้าพี่นิ่งพี่ยังทำไม่ได้เลยผมยังไม่ได้กินน้ำเลยนะตั้งแต่ตรงนั้นน่ะจนถึงตอนเนี้ยมันไม่น้ำมาไอ้ตัวนี้ขอบใจมากมากวันนี้มันกลัวเราจุกพี่มันกลัวเราจุกถ้าเรากินเยอะๆจุกทำงานไม่ไหวแค่อย่างเงี้ยสบายไอ้คุณ
แม่ผู้สารสร้างมันนะเอาตายไอ้ไอ้ขวดที่เดินออกมาตอนแรกก่อนพี่ออกมานี่คือพี่เป็นคนคิดใช่ไหมเรื่องนี้กูเป็นคนสร้างมันเองให้มันออกมาก่อนแต่กูน่าหวานจริงจริงนะมึงไปมาดูแก้ผ้าก่อนรอดูแก้ผ้าเอ็นมีอะไรพูดถึงน้องหน่อยไม่มีพูดไงพูดพูดแทนเมียพี่ไงเมียผู้ชายพูดถึงน้องหน่อยพูดถึงน้องหน่อยเมียผมฝากมาบอกว่าไปกินข้าวที่บ้านนะได้ครับได้แล้วก็จะบอกว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินนะครับแล้วก็อยากที่จะสร้างสิ่งที่ตัวเองฝันหมายถึงว่าเขาอยากทำรีสอร์ทเหมือนกันไม่ได้อยากรวยเพราะอยากทำรีสอร์ทแต่อยากสร้างความฝันที่อยู่ในจินตนาการของเขาอะให้มันเป็นรูปธรรมอยากมีรีสอร์ทให้คนมาเที่ยวเที่ยวแล้วเขาก็รู้สึกดีมีความสุขเขามีความสุขเพราะจริงๆแล้วเขาชอบอยู่กับสิ่งที่บ้านอาคารหรือสิ่งที่เขาอยากสร้างอย่างเงี้ยก็เลยแบบเวลาเขาไปเขาก็เลยมาถามเรื่องรีสอร์ทเรื่องอะไรกับมีหน้าเขามีอะไรชอบเหมือนสนิทกับคุณแต่วันนี้เขาเลิกนับถือคุณแล้วนะอุ้ยอย่าว่าแต่เขาผมยังเลิกนับถือตัวเองเลยครับครับขอให้เจริญในหน้าที่การงานครับโอเคครับวันนี้ภารกิจนะฮะของดีฐานะถือว่าวันนี้ไทยถูกนะครับถือว่าภารกิจสำเร็จครับโอเคโอ้ยวันนี้แต่คุณลิงก็ถือว่าสนุกสนานนะคาแรคเตอร์เขาปิดบังยากไงคุณยากเขาเป็นคนคาแรคเตอร์ชัดเจนไงแล้วน้ำเสียงเขาวิธีการพูดเขาเวลาเขาเถียงอ่ะจังหวะการเถียงถูกจังหวะมันใช่เลยแม่แก๊งนักสืบของเราสุดยอดจริงๆนะครับทายถูกถือว่าภารกิจสำเร็จครับผมออกไปได้เลยไหมครับโอเคมาพบเลยแฟนคนละฝาเชิญครับฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง Face Off สัปดาห์หน้ามาสนุกสนานกับฝาแฝดคนนี้คือแต่ก่อนแบบไอ้ก็แบบนั่งรถเมล์อะนั่งพัดลมเท่านั้นไม่นั่งรถแอร์คือรู้เลยคือประหยัดด้วยคืออยากกินน้ำเปล่าแต่ว่าซื้อแต่น้ำแข็งรอน้ำแข็งละลายโอเคไปน้ำเปล่าพูดไปเรื่อยนายผู้ยี่ผู้ยำล่างเรามากที่คบแต่เพื่อนผู้หญิงเพราะว่าคือไอซ์ไม่ได้แบบว่าเป็นคนเจ้าชู้เพื่อนผู้หญิงแบบไปกินข้าวกันครับเขาก็จะกินกันนิดเดียวที่เหลือก็เป็นของไอซ์นายอยู่ในหน้าเราไม่ใช่นายจะพูดอะไรก็ได้นะเว้ยไอซ์มาแล้วค่ะไอซ์ชอบไอซ์ชอบเลยหนูชอบค่ะหนูชอบเขาจะมีเพื่อนที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันเนี่ยแหละนักน้องที่เขาชื่นชอบต้องเป็นแบบนี้คือใครรู้ไหมป๋าใครใครคือพิพพัชชยาคือเขาเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับหนูมากชีเธอทั้งใจแล้วนี่คือไอดอลของหนูไม่อยากจะร้องให้ร